ทุเรียนหมอนทองกว่า20ตันบนเนื้อที่50ไร่ของปีชาบัวเขียวที่บ้านปลายคลองจังหวัดตราดจะถึงเวลาตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ยังไม่มีพ่อค้าหรือลงเข้ามาทาบทามราคาเหมือนเช่นทุกปีปีที่แล้วก็เหมือนจะขายไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่ากันยังมีพ่อค้าเข้านะแต่ปีนี้ไม่มีผมแปลกใจตั้งแต่ผมคอยจับตาดูมาเป็นอาทิตย์แล้วนะหลายทุกปีของในสวนผมจะมีพ่อค้าเข้ามาตลอดเนี่ยผัดกันมาวันบางทีสองครั้งเนาะมาปีนี้เงียบมากเลยแล้วเราจะทำยังไงกันมันเดือดร้อนเป็นทุกหย่อมหญ้าไปหมดเลยนะได้จะรอทุกวันนี้ผมน่าจะรอผมบอกกับลุงน้องผลผลิตเราที่อยู่ในสวนเนี่ยเรากินกันเองไม่ไหวนะคือมันเยอะกันมาตรการควบคุมการตัดทุเรียนอ่อนปีนี้โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเวลาการเก็บเกี่ยว3สายพันธุ์หลักทุเรียนพันกระดุมกำหนดมีดแรกวันที่20มีนาคมพันชนีเริ่มตัดวันที่10เมษายนและทุเรียนพันหมอนทองให้เริ่มตัดวันที่25เมษายนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนหากเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดต้องแจ้งผู้นำท้องถิ่นเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนที่จะมีการตัดแต่วันนี้มีนายหน้าเพียงรายเดียวเข้ามาที่สวนราคาวันนี้กระดุม ABC 210บาท C ไม่เกิน 20% เบอร์ C เกิน 20% ราคา150บาทพวงมณี200หมอนทอง190 2กิโลแล้วก็เบอร์ C หมอนทอง140เบอร์ D หมอนทอง110ชานี175ราคาทุเรียนที่สูงมากต้นฤดูเก็บเกี่ยวเป็นเหตุจูงใจให้พ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวจีนเร่งให้ชาวสวนทุเรียนตัดก่อนกำหนดแต่ปีชาวบัวเขียวก็เลือกที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดปีชาและชาวสวนจังหวัดตราดต่างรู้ดีว่าราคาของทุเรียนถูกกำหนดด้วยผู้ประกอบการส่งออกทั้งชาวไทยและชาวจีนแต่ในปีนี้การประกาศนโยบายสีโลกโควิดและการตรวจเข้มของทางการจีนคือปัญหาใหญ่ของการส่งออกทุเรียนไทยมันถึงทางตันแล้วนะเวลาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันต้องดิ้นรนยิ่งกว่านี้เนาะอย่าให้ถึงวันนั้นที่ว่าปัญหามันเต็มที่แล้วเรามาแก้เนี่ยผมว่ามันไม่ทันเหตุการณ์แล้วเพราะมันเหลือเวลาช่วงไม่กี่วันแล้วทุเรียนเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ทุกครัวเรือนเลยนะปีชาและชาวสวนยังรอคอยอย่างมีความหวังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการเข้ามาช่วยเหลือให้สามารถส่งออกทุเรียนได้ทันเวลาก่อนที่ชาวสวนทุเรียนจะได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้า